้นะคะเราจะมาพูดเรื่องของการตั้งโต๊ะไหว้กันบ้างนะหลายคนก็อาจจะไปอ่านอะไรมาจากหลายๆที่วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้แอบถามโค้ชเล็กแล้วก็ได้ฟังเขาก็มันก็ค่อนข้างเข้าท่านะคะเดี๋ยวจะให้โค้ชเล็กเล่าให้ฟังว่าการตั้งโต๊ะไหว้ไฉสิงเอี๊ยเราต้องไหว้ยังไงบ้างเวลาเป็นยังไงบ้างอาลุยค่ะขอบคุณครับ thank you teacher การตั้งโต๊ะเนี่ยจะบอกว่าอะไรเป็นปัญหานิดนึงคือเราต้องดูหาข้อมูลปีนี้หันไปทางทิศไหนมืนตรงนี้มืนตรงนี้นะครับเรามีทางออกจากครูบาอาจารย์ของเราเราไม่ได้คิดเองนะมีครูบาอาจารย์บอกว่านะครับให้เราเนี่ยหันเข้าบ้านต้องเรียกว่าไหว้เข้าบ้านไหว้เข้าบ้านอย่างไรพอไหว้เข้าบ้านเสร็จปุ๊บอย่างประมาณว่าสมมติเราโต๊ะตั้งเราตั้งโต๊ะตรงนี้ให้ดูบ้านก่อนประตูบ้านประตูบ้านหลักประตูบ้านหลักประตูบ้านหลักใช่เช่นอันนี้คือประตูบ้านหลักใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็เวลาเราไหว้เนี่ยให้ไหว้เข้าประตูบ้านหลักก็คือไหว้เรายืนไหว้ตรงโน้นใช่ตั้งอย่างนี้ครับนี่คือเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะติ๊ต่างติ๊ต่างโอเคติ๊ต่างเป็นตัวแทนยืนแทนหรือว่าจะเป็นรูปที่เมื่อกี้เราคุยกันในคลิปที่แล้วเป็นรูปหรืออะไรตั้งมาก็ตั้งอย่างนี้คือตั้งหน้าท่านหันไปทางนี้เรายืนทางฝั่งโน้นแล้วก็ไหว้เข้ามาแล้วก็ไหว้เข้ามาเนี่ยก็คือจะไหว้เข้าบ้านเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโชคลาภต่างๆนะครับพลังงานของเทพเจ้าที่เวลาเสด็จมาเนี่ยฟืบเข้ามาเนี่ยก็เข้าบ้านเราไปเลยทั้งหมดก็จะเป็นของเรานะครับผมวันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งโต๊ะดีงามมากเลยงั้นใครที่แบบว่าดูว่าประตูบ้านหลังอยู่ตรงไหนก็คือหันอย่างนี้เลยนะคะคือประตูอยู่ตรงนี้เทพเจ้าสถิตตั้งอย่างนี้แล้วท่านหันหน้าทางนี้เรายืนทางฝั่งโน้นแล้วก็ไหว้เข้ามาก็ของพวกปรามพิธีของเราจัดไปลักษณะแบบนี้ตามที่คลิปที่เราเคยอัดไปแล้วใช่ครับวันกับเวลาต้องบอกอย่างนี้ครับวันที่แปะในปฏิทินที่เขียนว่าวันตรุษจีนเช่นปีนี้วันที่5กุมภาปีนี้วันที่5กุมภาเรียกว่าชิวอีกเวลาที่เราไหว้เจ้านะครับเราไม่ได้ไหว้วันชิวอีก okay. เราไหว้ก่อนชิวอีก1วันโอเคก็คือวันที่4วันที่4กุมภาคืนวันที่4กุมภานั่นแหละเราไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะใช่เวลาต้องดูนะครับว่าเลิกงามยามดีที่ข้อมูลที่ทางพวกอาจารย์หมอดูต่างๆฉันได้ลำบากมากณ ณจุดนี้เพราะว่าโค้ดนอน3ทุ่มส่วนมากท่านจะมาตอน10ไม่ใช่ตีหนึ่งบ้างนะคะตี2บ้างก็เคยรอกันไปนะครับผมนะเอาจริงๆแบบว่าเวลาซีเรียสมากไหมอ่ะจริงๆสมมุติถามว่านอนไม่ไหวจริงๆแล้วง่วงนอนทำยังไงดีเที่ยงคืนบางทีผมก็แอบจัดตอนเที่ยงคืนเหมือนกันนะฮะเพราะช่วงเวลานั้นมันจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนเลิกเปลี่ยนยามเข้าแต่จริงๆถ้าอาจารย์จริงๆเขาบอกว่ามันไม่ถูกหรอกเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เสด็จมาเวลานั้นท่านก็มีเวลาของท่านอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเอาเวลาที่แบบว่ารอหมอดูหรือว่าเราเปิดข้อมูลก็ต้องคือต้องเช็คเป็นปีใช่ใช่เช็คเป็นปีใช่นี่คือทิศทางเหมือนกันเช็คเป็นปีว่าปีนี้ท่านจะเสด็จมาทางไหนแต่ผมได้สูตรจากอาจารย์มาแล้วว่าเราไม่หันหัวตามทิศทางไหนละไหว้เข้าบ้านเลยเอาโชคเข้าบ้านเราอย่างเดียวใช่ผมว่านี้ก็จะแต่ว่าเวลาจำเป็นต้องไปเช็คใช่ถ้าจะเอาแบบว่าครบสูตรจริงๆเนี่ยก็ดูเวลาสักหน่อยโอเคครับผมก็มีอะไรส่งท้ายทิ้งท้ายไหมสำหรับเรื่องนี้ชวนให้ไหว้ง่ายมากนะคะโอเคนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะการตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนะคะพวกเราคงจะรู้แล้วว่าตั้งโต๊ะให้หันเข้าทางประตูหลักของเราส่วนวันก็คือวันก่อนวันตุ๊ดจีนแล้วเป็นวันชิวอีก1วันส่วนเวลาก็เช็คเอาตามที่เขาแจ้งมาแต่ละปีกันไปอะไรเงี้ยเนาะนะคะโอเคก็โค้ชอะไรชวนให้ไหว้โค้ชปีนะก็ชวนให้ไหว้เหมือนกันปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะไหว้จัดใหญ่จัดหนักนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจดีๆเป็นคนดีคิดดีทำดีได้แต่เรื่องดีๆค่ะแล้วเจอกับเรา2คนใหม่